ผีติดต่อบาร์ซ่าสนคว้าอาราโฮยกระดับเกมรับสกายเยอรมนีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นติดต่อหาบาร์เซโลน่าเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเซ็นสัญญาโรนันอาราโฮปีศาจแดงนั้นเข้าสอบถามเกี่ยวกับค่าตัวและรายละเอียดของสัญญากองหลังวัย24ปีซึ่งก็ตกเป็นข่าวกับบาเยิร์นมิวนิกเช่นกันทางบาร์เซโลน่านั้นยืนกรานชัดเจนว่ามูลค่าของแนวรับทีมชาติอุรุกวัยอยู่ที่80ล้านยูโรสำหรับตลาดเดือนมกราคมนี้แต่อาราโฮนั้นก็ยังอยากค้าแข่งอยู่ในถิ่นคัมนูต่อไปอย่างไรก็ตามอาราโฮนั้นยังคงอยู่ในลิสต์เสริมทัพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์และเป็นเป้าหมายระดับทัพของบาเยิร์นมิวนิกเช่นกันเนื่องจากโทมัสทูเคิลนั้นชื่นชอบแข่งรายนี้อย่างมากพีแอบเลเดอร์ลิกไม่แฮปปี้สถานการณ์กับเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกฟอร์เรียนเพเทเบิร์กสกายเยอรมนีรายงานว่ามัทไธเดลิกกองหลังของบาเยิร์นมิวนิกวัย24ปีนั้นไม่พอใจกับสถานการณ์ของตัวเองหลังตกเป็นเพียงตัวเลือกรองจากคิมินเจและไดโยอุปาเมกาโนกองหลังชาวดัชนั้นลงเล่นเพียง365นาทีจาก9เกมในบุนเดสลีกาฤดูกาลนี้โดยพลาดอีก6เกมเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บมารบกวนและในตอนนี้ดูเหมือนว่าโทมัสทูเคิลนั้นจะชื่นชอบอุปาเมกาโนกับคิมินเจมากกว่าขณะเดียวกันเสือใต้กำลังดำเนินการเซ็นสัญญาคว้าตัวนอร์ดี้มุคิเอเล่กองหลังสารพัดประโยชน์ของปารีสแซงต์แชร์แมงอีกด้วยหลังจากพลาดตัวราดูดากูซินซึ่งย้ายไปท็อตแนมฮอตสเปอร์เดอลิกนั้นยังไม่อยากย้ายออกจากบาเยิร์นมิวนิกในช่วงตลาดหน้าหนาวแต่หากสถานการณ์ของเขายังไม่ดีขึ้นการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์ก็อาจจะเป็นไปได้เช่นกันโดยเฉพาะหากทีมเสริมเซ็นเตอร์แบ็กเพิ่มอีกรายซึ่งพวกเขานั้นกำลังมีข่าวกับโรนันอาราโฮของบาร์เซโลนาอีกด้วย wow. ด้วยเหตุนี้เอริกเทนฮากซึ่งเคยร่วมงานกับเดลิกที่อาจากอัมสเตอร์ดัมระหว่างปี2017ถึง2019อาจเดินหน้าและตัวไปร่วมทัพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์หากเขายังไม่ถูกปลดจากกุนซือแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันเช่นไรเกี่ยวกับการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นให้ความสนใจกับ2กองหลังรายนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบลียงลงเป็นยิงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ลียงลงเป็นยิงด้วยนะครับหากมีข้อมูลไหนผิดพลาดประการใดขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยขอบพระคุณครับ yeah!